ผู้ท้าชิงคุณประเสียรสุดยอดราชินีส้มตำและอาหารอีสานก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันฝีมือความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลในโจทย์วัตถุดิบหลักกุ้งฝอยเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟสุภัทรชินแสงทิพย์ Executive Chef at V Hotel Bangkok อาจารย์วันดีณสงขลาเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนครัววันดีคุณสุชาติผาธรรมเจ้าของร้านครกไม้ไทยลาวคุณภครใหม่โปตะนันนักร้องนักแสดงมอมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมอาหารชื่อดังในนามปากกาปิ่นโตเถาเล็กอันดับแรกเป็นเมนูจากผู้ท้าชิงคุณประเสียรครับอันนี้เป็นห่อไผ่หกห่อหมกสวรรค์จากวัตถุดิบนี้ได้กุ้งฝอยมาจากไฮจากหน้ากะหากระบอกไม้ไผ่อยู่แถวไฮแถวหน้าจ้ะเอามาห่อกินค่ะวิธีกินกับมุนตอกค่ะมุนตอกลองซิมเบิ้งค่ะเปิดออกมานี่กลิ่นหอมออกมาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือตัวกุ้งฝอยเนี่ยทำแบบนี้กรอบมากกรอบแล้วก็รสจัดต่างหากมีรสหวานด้วยนะครับแล้วยิ่งได้ตัวตำที่มีกระท้อนอยู่ด้วยเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะหวานหอมเข้าไปแกล้มด้วยข้าวเหนียวนิดนึงเนี่ยโอ้โหอร่อยเหาะเลยครับแซ่บอีหลีครับขอบคุณค่ะจานต่อไปเป็นการรังสรรค์รสชาติความอร่อยได้อย่างถึงใจอันนี้เป็นก้อยกุ้งส้มเครื่องสองเซียวเลยจ้ะมันสิมีทั้งสุกทั้งดิบแยกใส่คนละหม่องมีตำปลาน้ำค่ะสิมีหัวหอยมีเม็ดผักหลายอย่างเลยค่ะลองซิมเมืองค่ะเป็นการผสมผสานที่ดีนะครับระหว่างของสุกกับของดิบมาเจอกันโดยเฉพาะเอาหมูที่สุกมาผสมกับกุ้งแล้วก็มีส้มตำเป็นตัวช่วยชูรสทำให้รสชาติของกุ้งมากขึ้นหลังจากที่ทานอะไรที่เผ็ดและจัดจ้านเข้าไปนะครับเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ได้ดีครับจานนี้ขอบคุณค่ะถัดไปเป็นเมนูความอร่อยเปรียบเสมือนสวรรค์ของบ้านนาเมนูนี้ชื่อว่าสวรรค์บ้านนาเด้อจ้ะคนอีสานบ้านเฮาเวลาไปสอนไปยังก็สิเฮ็ดง่ายๆค่ะเอากุ้งมาแกงเอาแก้วปลาแดกมาตําค่ะกินก็ตําหัวปีกับข้าวเหนียวนะจ๊ะลองซิมเบิ่งค่ะแซ่บกลมกล่อมอําลํากลมกล่อมอําลําแล้วโดยเฉพาะได้กลิ่นผักขะแยงมันหอมผักขะแยงเหมือนในเพลงเลยไอ้ตรงหม้อนี้ก็ยังมีรสชาติของกุ้งฝอยอยู่แซ่บอีหลีขอบคุณค่ะและต่อไปเป็นเมนูที่ปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างครบรสอันนี้เอิ้นว่ากุ้งเลิ่งระบำเด้อจ้ะสิมีซุปน้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วเอากุ้งไปคั่วจ้ะแล้วเอาข้าวเหนียวเฮามากีใส่กับไข่ค่ะลองซิมเบิ่งค่ะแซ่บสำหรับเมนูนี้นะคะต้องชอบกุ้งมากเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันหวานกำลังได้ที่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สุกเกินไปอะค่ะก็อันนี้พี่ทำกุ้งได้รสกลมกล่อมมากๆเลยค่ะการจัดเนี่ยนะฮะที่จริงก็ดูเป็นอาหารพื้นบ้านดีอยู่หรอกแต่ว่าอยากให้มีผักมากกว่านี้นี่ถึงดูมันหลงเหลงไปนิดนึงนะฮะรสชาติถ้าเทียบกับจานอื่นๆเนี่ยมันจืดไปนิดนึงขอบคุณค่ะอันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลครับเมนูแรกเป็นเมนูที่ปรุงแต่งให้ได้รสชาติอาหารอีสานแบบดั้งเดิมเมนูแรกนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดนึกถึงกุ้งฝอยเนี่ยเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้คือกุ้งเต้นผมตั้งชื่อว่าเป็นพัดพลแดนซิ่งนะครับวิธีทานก็จะเคี่ยวเครื่องสมุนไพรลงไปในโถแก้วแล้วก็เทน้ำซอสลงไปนะครับเชิญครับเมนูนี้เนี่ยนะครับกุ้งเต้นเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบเดียวกันคือเอากุ้งสดเลยมานะครับแล้วก็ปรุงเครื่องเข้าไปนะครับมันจะได้ความหวานของกุ้งแล้วก็กรอบมากนะครับแล้วก็รสชาติที่ปรุงมาเนี่ยเครื่องเนี่ยจัดจ้านมากถึงเครื่องจริงๆครับซึ่งจะบอกว่าพอแกล้มกับผักแล้วเนี่ยเข้ากันดีนัวมากครับอันดับต่อไปเป็นเมนู2รสชาติความอร่อยอันสุดยอดจากแดนอีสาน
เมนูจานที่2นะครับผมตั้งชื่อว่า2เกลือแห่งแดงอีสานนะครับซึ่ง1เกลือก็คือกุ้งฝอยนะครับอีก1เกลือก็คือส้มตำถั่วโคราชตำสไตล์โคราชนะครับทานคู่กับเมนูที่สุดคลาสสิกคือกุ้งฝอยทอดแพทานเข้ากับไข่ยางมะตูมนะครับแต่ทีนี้โพสต์ให้เร็วนิดนึงเพื่อว่าจะเข้าไปคลุกกับตัวส้มตำนะครับเชิญครับสำหรับส้มตำนะครับก็ได้รสชาติอีสานแบบโคราชบ้านเองแหละโอเคแล้วก็ไอ้ถั่วปลีกับไข่ต้มที่ไม่สุกมากก็เข้ากันดีครับไอ้ที่เด่นที่นี้ก็คือปกติก็ทานข้าวเกรียบกับส้มตำอันนี้ใช้กุ้งทอดแทนเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากครับรสชาติกุ้งก็ไม่เสียหายครับเมนูถัดไปเป็นการผสมผสานรสชาติความอร่อยของอาหาร4ภาคได้อย่างลงตัวสำหรับจานนี้ก็นำเสนอกุ้งผมใช้ชื่อว่าสยามวิสดอมนะครับก็เป็นภูมิปัญญาอาหารไทยทั้ง4ภาคนะครับภาคแรกก็คือภาคกลางเป็นตัวแทนด้วยแกงส้มนะครับแกงส้มแบบภาคกลางนะครับแล้วก็ชะอมกุ้งทอดส่วนเมนูที่2เนี่ยจะเป็นภาคอีสานก็คือหมกกุ้งฝอยนั่นเองซึ่งเป็นแบบสไตล์อีสานเลยนะครับและอีกเมนูนึงก็เป็นคั่วเกลือนะครับก็เหมือนกับต่อทางภาคใต้กินต่อคั่วเกลือจะคั่วเค็มๆแล้วเมนูสุดท้ายก็เป็นตัวแทนภาคเหนือก็เป็นซากกุ้งฝอยซึ่งจะเป็นเครื่องลาบเครื่องยำแบบทางเหนือครับเชิญรับประทานครับใน1ชุดมี4ภาคนี้นิยมยกย่องชมเชยคิดได้ยังไงจริงๆนะแล้วก็จัดมาแม่กะล่อยกะหลิบน่ารักดีแล้วก็กินทางใต้ก็เหมือนว่าอยู่ทางใต้ทางเหนือก็อยู่ทางเหนือคือรสชาติเป็นของภาคนั้นๆจริงๆนะแล้วก็วัตถุดิบที่เอามาใช้คือใช้คุ้มทุกภาคมีวัตถุดิบครบถ้วนชุดนี้ให้คะแนนเต็มเลยขอบคุณครับถัดไปเป็นเมนูของหวานที่ดัดแปลงความอร่อยจากของข่าวได้อย่างล้ำเลิศเมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานจากกุ้งฝอยนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นเครมบูเล่น้ำนมข้าวน้ำผึ้งแล้วก็ตะไคร้หอมนะครับซึ่งเอาตัวกุ้งฝอยทั้งหมดมาปั่นกับน้ำนมข้าวนะครับแล้วก็ไปทำเครมบูเล่แล้วจะมีข้าวเม่ากรอบนะครับข้าวเม่าพองซึ่งโรยมาเพื่อจะเพิ่มรสชาติในเครมบูเล่ซึ่งเป็นเครมบูเล่ทำจากน้ำนมข้าวนั่นเองครับเป็นธรรมชาติครับเป็นเมนูของหวานนะครับเชฟที่ทำได้อย่างลงตัวมากเลยครับระหว่างของหวานกับของคาวนะครับซึ่งได้ทานไปแล้วเนี่ยได้รสสัมผัสของกุ้งอยู่โดยไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วมีกลิ่นตะไคร้ที่เชฟใส่ลงไปเพื่อมาตัดกลิ่นคาวของกุ้งจานนี้อัศจรรย์มากครับขอบคุณครับแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้ทำเหมือนกุ้งฉาบน้ำตาลอยู่ข้างบนมันจะได้เป็นลักษณะว่าชูวัตถุดิบหลักขึ้นมาด้วยนิดนึงนะครับตัวนั้นน่ะถ้าได้อย่างนั้นจะดีมากเลยครับขอบคุณครับครับท่านการที่เคารพครับกุ้งฝอยวันนี้มีหลายเมนูอร่อยมากแล้วก็อย่าลืมกุ้งแม่น้ำตัวโตๆด้วยนะครับให้คะแนนได้เลยนะครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงคุณประสีนและเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือกุ้งฝอยในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันในวันนี้โดยใช้ผลการตัดสินจากจำนวนคณะกรรมการ5ท่านจึงทำให้ทางด้านเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ใช้ประสบการณ์และความสามารถรังสรรค์เมนูตอบโจทย์วัตถุดิบได้ครบรสกว่าจึงเอาชนะผู้ท้าชิงไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวน5-0ก็ทำได้ดีทั้งผู้ท้าชิงแล้วก็เชฟกระทะตัวเชฟกระทะเหล็กเองนะครับส่วนในเรื่องรสชาตินะครับดีทั้ง2ท่านของผู้ท้าชิงก็เน้นไปในทางรสชาติของอาหารพื้นบ้านนะครับแต่ส่วนของเชฟกระทะเหล็กก็ชูวัตถุรสชาติกับวัตถุดิบได้ดีเช่นกันนะครับแต่อาจจะการนำเสนอได้ดีกว่านะครับให้เทปกระทะเหล็กชนะเพราะว่าโอ้ประสบการณ์โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์
ด้านการจัดหน้าตาของอาหารนะครับเอาแค่เมนูสุดท้ายนี่ก็เหมือนขนมแต่มันมีรสชาติของกุ้งของอะไรอยู่ด้วยของคาวของหวานเข้ากันแค่ปิดท้ายนี่ก็กินแล้วเทคะแนนให้เชฟกระทะเหล็กนะคะที่ให้คะแนนเขาเนี่ยเพราะว่า1การจัดทุกจานเนี่ยก็จัดเหมาะสมแล้วก็การใช้วัตถุดิบของเชฟกระทะเหล็กนี่จะมีทุกจานนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลครับ